ูนย์บริการตกแต่งรถจักรยานยนต์มาตรฐานแบบครบวงจรโทร0879999653กล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับผมขอต้อนรับกลับมาสู่เบรกที่4ของรายการ Speed Rider ทาง Tuvision 691นะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ดังนี้ครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X-Speed โซ่ Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID กล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับมาต่อเลยครับเปิดสายนะครับคุณผู้ชมสามารถโทรเข้ามาสอบถามปัญหากับเราหรือว่าพูดคุยกับพวกเราก็ได้นะครับที่หมายเลข02-530-9496-98รวมทั้ง SMS ที่482-7772พิมพ์4เว้นวรรคตามคำถามนะครับมาดู SMS กันนะฮะมีโอทำลูกเชียร์ ราคาอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับอยู่ประมาณไม่เกิน 2,500 ลูกเดียววะกวานด้วยสินะครับ1ค่าแรงถ้าซื้อลูกถ้าซื้อลูกอย่างเดียวเนี่ยอยู่ที่ประมาณ500กว่าบาทซื้อเก็บไว้ที่บ้านเหรอซื้อเก็บไว้ที่บ้านใส่ไม่ได้ต้องมีค่าแรงซื้อลูกไม่พอครับประกันเสื้อประกันฝานะครับไม่พอครับเดี๋ยวก็ต้องรื้อฝามาดูว่ามีวาล์วชำรุดมั้ยอะไรมันก็ต้องมีการบดวาล์วเพิ่มเติมถูกต้องมั้ยครับเสร็จแล้วเนี่ยรวมทั้งค่าแรงด้วยเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยไม่เกิน 2,500 บาทครับโดยประมาณโดยประมาณครับนะครับราคากลางกำลังดีไม่แพงมากนะครับ MSX ครับ80ขึ้นไปแล้วมีเสียงเครื่องดังมากๆดังจากฝั่งไหนเป็นเพราะอะไรครับแล้วถ้าทำจะประมาณเท่าไหร่ครับเนี่ยไม้ถ้าเสียงดังมันดังทางไหนดังทางคัทดังทางโซ่ราวลิ้นดังทางมันเยอะอ่ะจริงๆมันจะมีคำตอบจริงๆถ้าดังปองปองแปงแปงไม่ใช่ไม่หรอกคือว่ามันดังตรงไหนของเครื่องปัญหารถเนี่ยมันแบบมีเสียงดังที่มันออกมาเนี่ยได้ยินแปลกๆอ่ะบางคนเนี่ยฟังเสียงเอ๊ะมันดังแก๊ก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 อย่างเงี้ยหรือไม่มันดังกะแก๊กกะแก๊กกะแก๊กหรือไม่ก็ดังกก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 กอะไรเงี้ยมันมีเสียงแบบแปลกๆออกมานะฮะคราวนี้ก็ต้องดูที่รถของเราก่อนว่าเสียงเนี้ยมาจากทางไหนนะครับอันดับแรกเนี่ยขับรถไปแล้วก็หูฟังดูนะครับว่ามันดังจากตรงไหนเช่นถ้าดังชุดโซ่สเตอร์หมดมันก็จะดังแกลก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 ตลอดเวลานะครับดูจากโซ่นะถ้าโซ่เนี่ยจับยืดดูถ้าโซ่มันยืดออกมาหรือฟันแหลมอ่ะชุดโซ่สเตอร์หมดฟันแหลมดูสเตอร์คือสเตอร์เป็นเงาเงาอ่ะที่ยอดแหลมแหลมใช่ครับสเตอร์เป็นเงาเงาหมดเลยเนี่ยคือสเตอร์หมดแหลมหมดมันจะรูดออกมามันจะอันตรายด้วยก็ต้องเปลี่ยนยกโซ่ยกสเตอร์ใช่ไหมถูกต้องครับสองครับมาเรื่องของลูกปืนล้อหลังหรือลูกปืนล้อหน้าบางทีมันอาจจะดังแกลก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 นะตรวจสอบโดยการจับล้อนะแล้วเอามือโยกดูเอาว่ามีการสึกหรอของลูกปืนหรือแตกของลูกปืนหรือเปล่าทั้งหน้าและหลังนะครับ3ดูที่เรื่องของล้อหน้านะครับเวลาขับรถไปเนี่ยเสียงอาจจะมีดังเอียด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 เกิดอยู่ได้2อย่างก็คือซีนนะฮะซีนแกนล้อมันฝืดมันอาจจะมีเสียงดัง2เกิดจากเรื่องของผ้าดิสเบรกที่เป็นของแท้นะครับจะมีเสียงดังอยู่พอใช้งานไปจะหายนั่นคือส่วนหนึ่งต่อไปเรื่องของเครื่องยนต์เครื่องยนต์เนี่ยนะครับก็จะมีเรื่องของ1ดังก้านนะครับถ้าดังก้านมันดังกอก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 ตลอดเวลาถ้าดังคัดเสียงคล้ายๆกันกอกกอกกอกเหมือนกันคัดหลวมใช่ก็ต้องแยกแยะก่อนว่าเฮ้ยดังที่ท่อนบนหรือว่ามันดังที่ด้านข้างด้านข้างด้านคัดนะครับเราต้องแยกแยะให้ออกนะครับต่อไปครับอาจจะดังเรื่องของโซ่บางทีโซ่เนี่ยจะดังคล้ายๆกับแคมมันห่างมันดังแกลก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 ก็ต้องตรวจสอบดูนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยต้องตรวจสอบก่อนว่าดังส่วนไหนดังจุดไหนแล้วถึงค่อยมาวิเคราะห์ปัญหากันถ้าไม่รู้จริงๆอาจจะขี่อย่างเดียวก็ให้ช่างให้ช่างวิเคราะห์ถ้าเจอช่างดีก็ดีเจอช่างไม่ดีพวกก็บอกว่าไอ้นั่นเสียรอรถมาเอาจริงๆไม่ได้ก็อย่าเข้าร้านเดียวเนี่ยมีเคาะร้านนี้ก่อนบอกเดี๋ยวค่อยมาทำลองเข้าอีกร้านนึงดูเช็คสองร้านดูว่ามันเหมือนกันไหมมันวิเคราะห์มาเหมือนกันไหมใช่มีวิธีการอยู่หรือว่าเป็นศูนย์บริการเข้าไปนี่จบแน่นอนจบนะครับเพราะศูนย์บริการเขาไม่ได้ร้อนเงินไม่ได้แบบไอ้ลูกเปิดเทอมไม่มีแต่ถ้าร้านมอเตอร์ไซค์มีนะต้องดูด้วยนิดนึงอ่ะมาดูเอสเอ็มเอสต่อไปครับเวฟ 125i ครับเมื่อไหร่จะเปลี่ยนโฉมสักทีครับหน่อยดิยังไม่มีครับต้องรอดูก่อน
ไม่มีข่าวคราวเลยครับตอนนี้เขาไปเน้นรถ300กันหมดเลยรถแฟมิลี่รถตลาดเงียบกิ๊บเออเงียบจริงนะตลาดรถครอบครัวเงียบเลยนะเงียบเลยแต่ก็ยังมีกลุ่มคนที่ใช้อยู่แต่ยังบัตรยังขายได้อยู่แต่ว่าเขาจะทำต่อไหมเวฟ125เนี่ยก่อนจะเปลี่ยนโฉมหรือจะมีรุ่นใหม่มาต้องรอดูนะครับต้องรอดูเพราะว่าตอนนี้การตลาดเขาไปบู๊รถสปอร์ตรถแท็กเก็ตตั้งแต่340ขึ้นมาตอนนี้บู๊กันมันมากทุกค่ายนะครับแต่ก็ไม่ได้ทิ้งนะรถแฟมิลี่อย่างที่บอมบอกก็ยังไม่ได้ทิ้งครับก็ยังมียังขายดีอยู่ยังเป็นตลาดส่วนใหญ่ด้วยใช่ยอดขายยังถล่มทลายแต่จังหวัดก็ยังใช้อยู่รถพวกนี้นะครับก็รอดูต่อไปแล้วกันเราดูมอเตอร์โชว์เนี้ยนะครับอาจจะมีโฉมใหม่หรือลายใหม่อะไรก็ต้องว่ากันประมาณนั้นเวสป้า2จังหวัดมีเทียนบอร์ดบ่อยมีควันดำเฮ้ยเกิดจากมีควันดำด้วยมีควันดำใช่อะไรครับจากสาเหตุอะไรหนึ่งมาสองจังหวะควันจะขาวใช่ไหมควันดำเนี่ยนะน่าจะเกี่ยวเรื่องของการจุดระเบิดผิดพลาดมากกว่าก็หัวเทียนบอร์ดไงหัวเทียนบอร์ดน้ำมันมันก็จ่ายเหลือไงสองเกิดจากน้ำมันเครื่องรั่วเข้าไปที่เข้าเหวี่ยงแน่นอนควันนะครับควันดำแน่นอนควันดำควันขาวด้วยแต่หลักๆจากควันดำเนี่ยเกิดจากส่วนผสมที่ผิดพลาดก็คือเรื่องของจุดระเบิดของแล้วก็น้ำมันตัวรูปครับประมาณนี้ครับถ้าฟ้าฟันเหยินนะสองยังหมาถ้าฟันเหยินไม่เกี่ยวครับฟันขาวฟันเหยินนั่นคนละเรื่องงานไม่ดัดฟันดัดฟันช่วยวิจารณ์เปรียบเทียบ W 800กับ T 100หน่อยครับตัวไหนรูปทรงถูกคู่น่าได้หนวดกันครับใช้ยางครับพี่ถ้าเอาลูกขึ้นมาปั๊บเนี่ยจะไม่รู้เลยว่าคันไหนเป็นไทอัมคันไหนเป็นตัวท้ายเลยมาแบบทรงเดียวกันเลยเหมือนเลยวางคงวางเครื่องข้างคงข้างแข็งเป็นรูปตัวสามเหลี่ยมอย่างเงี้ยเหมือนกันเลยเราต้องบอกว่าเป็นรถที่แบบเพิ่งออกมาทั้งคู่ด้วยนะถึงแม้ว่าจะเป็นสไตล์ที่แบบย้อนยุคก็ตามนะฮะสำหรับ W 800แล้วก็ T 100ของไทอัมคาวกับไทอัมน่าเล่นมีจำกัดเรื่องราคาไหมอ่ะเพราะราคามันต่างกันพอสมควรราคาเท่าไหร่ก็ตัวไหนอ่ะ W 800W 800มันอยู่ 470,000 ได้มั้งครับแล้วโอ้โห T นี่มัน T นี่มัน T 100ใช่มั้ย T 100 T 100นี่อยู่พอกันราคาพอกันครับประมาณ 480,000 480,900 พอกัน 400,000 เดี๋ยวนะ W มันไม่ได้อยู่2 200,000 ไม่ใช่มั้ย4นะทะลุไป4นะตัวถูกสุดของ Triumph เนี่ยมันอยู่ที่ 370,000 ยังไงนะครับแต่ตัวแพงสุดมันจะเป็นตัวของ403นะเห็นมั้ย T100 403ตัวแท็กตันเนี่ยมันจะแพงสุดแท็กตันมันจะแพงสุดแพงสุดแล้วในตระกูลของก็เนี่ยแล้วก็มีตัวที่เป็น CC เดียวกันก็จะเป็น Street Scramble407,000 นี่ราคาแพงขึ้นมาเลยตัวที่ขึ้นมาเป็น W800 ในรูปเนี่ยมันเป็นตัวแต่งนะจริงๆแล้วตัวธรรมดาจะไม่มีไอตัวฝาครอบจะไม่มีไอ้มุ้งมันมีกระโหลกไฟตรงนั้นอันนี้คือที่งานมอเตอร์เทคโปเขามาโชว์นะฮะอารมณ์เหมือนกันนะรถตรงเหมือนกันมากอารมณ์มันเหมือนกันนะครับแต่ว่าด้วยถ้าวัดกันด้วยตำนานนะความเป็นไปเป็นมาเนี่ยผมว่า Triumph มันเขามีตำนานมานานยาวนานมากแล้วสำหรับรถสไตล์นี้เพราะนั้นความเชื่อมั่นของว่าจะเป็นรูปทรงว่าจะเป็นเรื่องเครื่องยนต์ Triumph น่าจะได้เปรียบกว่าBMW T100 นี่ก็เป็นคลาสสิกยุค60ตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นดีๆนะครับเริ่มต้นผ่อนดาวเริ่มต้น 10% ผ่อนได้สูงสุด60เดือนนะครับโปรโมชั่นถึง31มีนาเนี่ยโดนเลยนะไอ้มีนาเดี๋ยวก็ต่อมาแล้วโชว์ก็มีโปรโมชั่นเติมอีกนะครับนะครับถ้ามองผมมองว่าเป็นไทอัมดีกว่าตัว T100 ก็จะมีระบบ ABS นะครับระบบควบคุมการยึดเกาะถนนแบบปรับเปลี่ยนได้คันเร่งไฟฟ้าระบบป้องกันการโจรกรรมไฟท้าย LED ช่องชาร์จ USB ก็ใช่ไงคอมพิวเตอร์หน้าปัดคู่ระบบรถความร้อนด้วยน้ำอย่างน้อยเนี่ยรถไทอัมมันมีประวัติมันมีอายุที่ยาวนานกว่าอยู่แล้วแล้วก็เครื่องรุ่นนี้บอดี้ทรงนี้มันมีมาตั้งแต่รุ่นแรกจนถึงปัจจุบันเนี่ยแล้วดูดิปีนี้ดูดิรถสไตล์นี้ให้กันได้ไฟฟ้ารูปทรงมันคลาสสิกเฉยๆแต่ว่าทุกอย่างมันใหม่หมดเทคโนโลยีใหม่ไงแต่เขายังรูปทรงเขายังย้อนยุคเพราะฉะนั้นเป็นคลาสสิกยุค60แต่ว่าก็ใส่ของมาให้เพียบเพราะนั้นใส่เอาเพราะนั้นน่าเล่นแน่นอนกับ T100นะครับนะครับแล้วตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษด้วยยิ่งเข้ามอเตอร์โชว์ยิ่งมีโปรโมชั่นอีกนะครับแล้วพอเสร็จมอเตอร์โชว์ปุ๊บมีโปรโมชั่นออกมาว่าโปรโมชั่นเดียวกับมอเตอร์โชว์ก็เขาบอกว่าดาวตอนนี้คือจะขายอ่ะมันมี T100กับ T100 Backตัวแบ็กจะแพงกว่าแต่ว่าดาวที่ 43,000 เหมือนกันตัวแบ็กจะแพงกว่านี่ครับตัวแบ็กก็หล่อนะดำแบบดำทะมึนทั้งคันเลยดันไป T100ไปไทอัมได้ประวัติศาสตร์นะครับ T100ได้สตอรี่ด้วยนะฮะ T100นะครับไม่ใช่ว่าคาวาซากิไม่ดีนะ
แต่ถ้าได้แล้วแต่เพราะว่าเทคโนโลยีที่ให้มาขนาดนี้คันเร่งไฟฟ้าไฟ LED จอดิจิตอลอะไรต่างๆเนี่ยมันให้มาเทคโนโลยีมันสูงกว่าด้วยแล้วก็รถที่มีอายุอนามีตำนานมาขนาดนี้ผมว่า Triumph จะตอบโจทย์ได้ดีกว่าครับนะครับมีอะไรไปต่อไหมต่อไปมีไหมครับโทรเข้ามาพูดคุยกันก็ได้นะครับผมอ๋อมีเรื่องราวดีด้วยว่าจะซื้อ Nuvo MXสภาพ 50% มาแต่งนั่นเล่นไหมครับเมื่อกี้ว่าไง 50% ก็ได้ครับก็มาซื้อมาแต่งนี่ครับ 50% 50% นี่สตาร์ทขี่ได้ไหมเนี่ย 50 ตาร์ทเครื่องแต่ขี่ไม่ได้เนี่ย1ต้องดูก่อนว่าสภาพเนี่ยมันเป็นยังไง 50% เนี่ยนะ 50% นี่คือชุดสีชุดสีหายหมดเหลือแต่เครื่องเหลือแต่เครื่องหรือชุดสีเต็มเลยเต็มเครื่องไม่มีแต่เครื่องไม่มีเครื่องแบบต้องมาเครื่องต้องเลือกทั้งตัวไม่ 50% ค่อนไปทางไหนอ่ะเน้นเอาถ้าเอารถที่มันเอามาตกแต่งเพิ่มเติมก็อาจจะเครื่องดีสภาพไหนสตาร์ทติดขี่ได้แล้วก็มาตกแต่งเพิ่มเติมแต่ว่าอาจจะก้องแก้งก้องแก้งกับว่าไอ้นอกฟอลลิ่งแตกฟอลลิ่งไม่ครบว่ากันอีกเรื่องนึงผมว่านะซื้อมาสภาพ 50% ก็แต่งไปก็มากกว่า 50% ก็อยู่ที่ว่าซื้อมาได้เท่าไหร่อ่ะไอ้คำว่าซื้อ 50% อ่ะถ้ามัน 3,000 มากอะไรอย่างเงี้ยถ้าถูกมากสัก 3-4,000 ไม่เกิน 5,000 เนี่ยโอเคเล่นได้เล่นได้ได้แต่ถ้าเกิดเราซื้อสัก 8,000 หรือ 10,000 เนี่ยไม่ไหวแล้วสู้ซื้อมือ2มาใช้งานดีกว่าโดยที่ไม่ต้องแต่งด้วย 70-80% ดีกว่าเออนะคำว่า 50% ก็มีหลายประมาณนั้นประมาณนั้นเอาอย่างงี้ดีกว่าในการเลือกซื้อรถมือ2เราฝากกับร้านนี้กับร้านดีเจริญยนต์ไปดูเรื่องราวสกู๊ปของร้านดีเจริญยนต์ครับว่ารีวิวที่เราไปขับขี่ใช่มีทั้งรถที่ไปขับขี่มาทั้งรถมือสองราคาจับต้องได้ใครจะซื้อจะขายหรือจะอัพซีซีนะครับเปลี่ยนแนวร้านนี้เลยกับดีเจริญยนต์ครับครับดูรถมือสองครับสมมติว่านี่คือรถที่เข้ามาอันนี้คุณเบนไม่ใช่คนขายคุณเบนต้องเป็นคนซื้อครับเราจะต้องดูกันยังไงฮะก็เบื้องต้นหลักๆเนี่ยผมจะดูเรื่องอุบัติเหตุให้ความสำคัญกับเรื่องอุบัติเหตุที่สุดเพราะว่าอุบัติเหตุเนี่ยอย่างที่บอกไม่มีใครอยากได้แล้วรถอุบัติเหตุโดยพวกอุบัติเหตุหนักสไลด์ไกลผมไม่เอาเลยชนหน้าสไลด์ไกลคือไม่เอาดูง่ายๆครับมอเตอร์ไซค์มันจะดูคอสังเกตง่ายๆอ่ะหักแฮนด์ดูเบื้องต้นถ้าแฮนด์ข้างใดข้างหนึ่งชนถังนั่นแหละแปลว่าตัวกันเลยมันไม่มีการกระแทกอย่างมันมีตัวใช่มีงานดูกติจะดูง่ายครับมันจะตัวแผงคอเนี่ยถ้าเกิดล้มหนักมันจะหักเลยหรือถ้าเกิดในกรณีที่เคยเห็นในคลิปในรูปไหมครับพี่ว่าถ้าเกิดชนหน้าหนักๆเนี่ยแผงคอตัวตรงนี้มันจะขาดออกไปเลยซึ่งมันจะดูได้แต่ถามว่าเอาเข้าจริงๆถามว่ามันทำกันได้ไหมมันทำได้แต่ยังไงทั้งนี้ทั้งนั้นสีอะถ้าเฟรมเนี่ยทำแล้วใช่คือยังไงคนถ้าเกิดไอเราเห็นรุ่นเนี้ยประจำมันเราจะดูออกเอ้ยเนี่ยคือสีทำและจุดหนึ่งคือดูกติข้อดีคือไข่เลขคอเป็นไข่ปลาจุดถูกต้องถ้าเกิดมีอุบัติเหตุหนักมาและมีการพ่นสีตัวเลขคอจะบางเลขคอจะบางใช่เลขคอจะบางขุดไม่ติดเลยใช่ครับรูดไปจะไม่รู้สึกกรณีล้มแปะคือมอไซค์ว่ากันตามจริงอาจจะมีบ้างแน่นอนจริงๆแล้วถ้ามันล้มแปะนี่พอรับกันได้นะก็อยู่ที่ว่ามันแปะขนาดไหนใช่ใช่ถ้าแปะหนักจนขนาดกันเลยหักเลยอันนี้ผมก็ไม่เอาอันนั้นไม่แปะแล้วนะน่าจะชนที่น่าจะลงไหนตกหลุมอะไรเงี้ยลงปึ้งไปขนาดนี้ต่างระดับนี้ก็เอาเรื่องแล้วใช่ไหมครับคือจริงๆตัวนี้มันเซนซิทีฟอยู่แล้วครับเอาว่าแค่ปล่อยลงไปมันก็หักแล้วแหละนอกจากไอ้คำว่าล้มแปะนี่ล้มแต่ตัวคนเรายังประคองอยู่ใช่ถ้าอย่างนั้นไม่ซีเรียสใช่ครับแล้วดูตรงไหนอีกได้ครับก็เบื้องต้นน่ะในรถแต่ละรุ่นน่ะคือมันจะมีจุดว่าถ้าลงพื้นแล้วตรงไหนจะโดนพื้นบ้างถ้าเกิดล้มหนักไอ้นี่หักส่วนต่อไปที่จะลงพื้นคือส่วนโค้งถ้าไม่มีการล้มใช่ครับถ้าไม่มีการล้มแต่ในบางครั้งกรณีการล้มหักไปเลยมันก็จะโดนตำแหน่งนี้นั่นแหละครับถ้าเกิดมันชนจากข้างหลังอะไรอย่างเงี้ยโดนชนมาหรือชนหน้ามาอะไรอย่างเงี้ยคือถามว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยตัวถ้าเกิดเราไม่ว่าจะชนหน้าหรือชนหลังสุดท้ายปลายทางมันต้องเลือกคือล้มซ้ายกับล้มขวาซึ่งมันก็จะเข้าสเต็ปเดิมตรงที่ว่าคอดูตรงนี้เป็นหลักได้แล้วก็ดูน็อตในตัวแกนสวิงอาร์มหรือแกนโปรอาร์มก็ได้ครับซึ่งตัวเนี้ยเอาว่าการแกะเนี่ยมือเราขัดไม่ออกต้องใช้บล็อกลมยิงถ้าบล็อกลมยิงยังไงหัวมันต้องเยินต้องมีรอยถูกต้องมันต้องมีรอยหลงเหลือให้เราดูอยู่แล้วครับแล้วพวกน็อตจริงๆก็ดูได้หมดยันเครื่องแบบเคยลื้อเคยใช้มาเครื่องเคยลื้อใช่ดูกติเอกลักษณ์เนี่ยเครื่องยนต์เนี่ยการทาประเกนการอะไรเขาจะไม่ใช่เป็นระบบมือเรามันจะ
หยอดด้วยแมชชีนนะครับซึ่งมันจะมีบาเกนคือเอาว่าจะดูออกแล้วว่ากาบาเกนเนี่ยหยอดด้วยมือหรือหยอดด้วยเครื่องมันจะเสมอกันถูกต้องครับถ้าทำด้วยเครื่องมันจะเสมอกันหมดมันจะปิ้นปิ้นออกมาเสนอกันแบบถ้าเกิดคนดูอยู่ดูกติจะเห็นว่ามันจะแบบมือเราไม่ได้ไงเดี๋ยวหนาเดี๋ยวบางใช่เดี๋ยวหนาเดี๋ยวบางประกบปุ๊บก็ปิ้นปิ้นมากปิ้นน้อยใช่ใช่แต่ถ้ามาจากโรงงานจริงมันจะแบบเท่ากันหมดเท่ากันหมดที่เหลือก็ทีนี้ก็ต้องดูอะไรต่อฮะเรื่องของออปชั่นโหมดที่หลักๆเลยอ่ะเรื่องของเบรกในตัวที่รถที่มี ABS นะครับถ้ารถ ABS เนี่ย ABS ทำงานหรือเปล่าก็ต้องมีการทดสอบแหละเอาว่ากระทืบเบรกกันเลยว่า ABS ทำงานหรือเปล่าลองเบรกแรงๆดูใช่ครับจริงๆรถส่วนใหญ่ไฟมันจะฟอร์ใช่ไหมมันโชว์ใช่ไหมไม่เสมอไปบางทีไฟดับแต่ปั๊มไม่ทำงานด้วยอิเล็กทรอนิกส์อ่ะเข้าใจว่าเซนเซอร์ทุกอย่างพร้อมหมดแต่แมชชีนจริงๆมอเตอร์ไม่หมุนคือเบื้องต้นเช็คดีที่สุดลองกระทืบกันเลยคือขับมาปุ๊บขับสักความเร็ว10แล้วกดเบรกหลังเลยแล้วก็กำเบรกหน้าเลยสลับกันดูแค่ดอกยางตรงรอยพื้นน่าจะเห็นเลยว่ามันจับยังไงว่ามันเป็นลากยางตัดๆๆใช่มั้ยใช่อ่ะทีนี้มันรถมือ2มันก็จะมีในส่วนของแต่งที่มันมีเข้ามาเราต้องดูยังไงฮะส่วนอีกที่สเต็ปที่ดูคติเขาเปลี่ยนก็คือเปลี่ยนเรื่องท่อกองกันล้มใช่แต่ถามว่าบางทีใส่เยอะมากๆแบบอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดมันก็อาจจะทำให้ดูเลอะเทอะมันก็แล้วแต่มันมีใส่ของแท้ใส่ของเทียมใช่ไหมของแท้ของเทียมด้วยจะดูยังไงอ่ะสมมติเรารู้อยู่แล้วของเทียมก็ขายแต่ของเทียมนั่นแหละคือโดยปกติเนี่ยคือของแท้เทียมอ่ะโดยปกติถ้าของแต่งอ่ะผมจะขอของเดิมเกือบทุกครั้งอ่ะครับว่าแต่ส่วนใหญ่ลูกค้าจะมีบ้างไม่มีบ้างแต่ทางนี้ทั้งนั้นถ้าดูบางชิ้นนี่ว่าเอ้ยชิ้นนี้เราไม่ไหวนะผมซีเรียสขอของเดิมเลยนะของเดิมดีกว่าใช่ใช่ก็ถือว่าผมก็จะถ่ายเป็นของเดิมไปแต่โดยปกติสไตล์ที่ร้านผมอ่ะของแต่งติดลบอ่ะผมจะให้ลูกค้าหมดไม่จริงๆแล้วเปิดฟิวส์กุญแจมันจะเห็นใช่ไหมมันจะบอกได้เบื้องต้นจะบอกได้ไหมเรื่องของไม้เนี่ยลูกค้าว่ากันแต่จริงไม้อ่ะตั้งแต่ยุคสมัยไหนกันได้หมดนะครับมันชอบมีคนเนี่ยผมว่าต้องเจอคุณไปต้องเจอใช่มีคนต้องถามว่าเฮ้ยไม้แท้มันกองไม้มาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือโดยปกติถ้าเป็นดูคตินะครับดูคติมันจะเช็คประวัติสูงได้ใช่แต่ถ้าเป็นค่ายอื่นน่ะบอกตรงเลยยากในรถญี่ปุ่นบางค่ายเขาไม่ได้จอดตรงกอนะครับครับเพียงแต่น้ำมันเข้าใหม่ก็เลยต้องเคลมใหม่แล้วพอไม่รู้ขับไปเท่าไหร่มันเลยเหลือศูนย์คือไม่อันนี้ไม่ใช่ว่าเขาจงใจเพื่อให้อยากให้ไม้น้อยนะบางทีอ่ะวิ่งออกมา 1,200 โลพันไม่กี่พันโลแต่ปรากฏว่าน้ำมันเข้าใหม่ด้วยครับแล้วเขามีวารันตีอยู่เวลาไปศูนย์อ่ะเขาเปลี่ยนไม้ใหม่ให้แต่เขาเลขอ่ะมันจะกลายเป็นศูนย์แล้วประวัติที่ศูนย์อยู่ไหมเช็คยากครับแต่โดยปกติตัวผมเองอ่ะฟีลลิ่งที่เราอยู่กับรถมาเราจะดูรู้ว่าเอ้ยไอเนี้ยหมื่นโลจริงนะหรือบางคันอ่ะมาแบบ 4,000 โลแต่ดอกคุณหมดละมันดูสภาพหลายอย่างประกอบกันสภาพยางดูยางเครื่องนะความสดใหม่มันพอสังเกตได้ท่อยางท่ออะไรพวกเนี้ยคือความรู้สึกไอเราอยู่กับรถเราจะมีความรู้สึกว่าเอ้ยเป็นไปไม่ได้เลยเนี่ยพันกว่าโลมันไม่ใช่แล้วรถมันเหมือนวิ่งมาสักหมื่นสองหมื่นโลแล้วอะไรเงี้ยครับคุณผู้ชมที่ดูอยู่แล้วอยากรู้รายละเอียดเกี่ยวกับดีเจริญยนต์มากกว่านี้เดี๋ยวเราขึ้นข้างล่างให้หน้าจอแล้วจะมีเรื่องของเว็บไซต์ใช่ไหมครับใช่ครับเว็บไซต์มี facebook.com นะครับหรือทางโทรศัพท์ก็0990440070โอ้โหได้จำเบอร์ได้ด้วยแน่นอนครับแม่ก็จำเป็นจะดีของเราจำได้เหมือนกันจริงๆแล้วบอกว่าจริงๆแล้วแอบเห็นมาบอกเข้าไปเซิร์ช Google นี่ Big Bike มือ2นี่ขึ้นดีเจริญยนต์เลยนะใช่ครับใช่มั้ยอันแรกๆเลยใช่เข้าไปดูได้เลยนะครับรถเค้ามีอัปเดตตลอดเวลารวมทั้งตารางลิสต์การผ่อนจะดาวเท่าไหร่ผ่อนเท่าไหร่ยังไงไหวยังไงเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยววันนี้ไหนๆมาแล้วขออนุญาตคุณเบนนิดนึงอยากรู้ว่ารถที่เนี่ยมันพร้อมใช้จริงๆไหมครับเดี๋ยวผมจะให้ก๊อฟเอาไปขี่สักคันนึงได้มั้ยนี่เราไม่ได้เตรียมกันนะเดี๋ยวชี้คันไหนแล้วให้ก๊อฟไปขี่เลยนะดูว่ารถที่จอดขายมันสภาพมันพร้อมใช้งานจริงไหมอ่ะไปลองขี่ดีกว่าวันนี้ไปดูซิเดี๋ยวเลือกเอาสักคันนึงจับเลยอยากได้ในร้านนะอ่ะเดี๋ยวไปดูนะครับว่ารถที่ร้านนี้มันสภาพพร้อมใช้งานขนาดไหนครับ